สถานการณ์ในประเทศไทยเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นเรื่องรัฐธรรมนูญนะครับรวมทั้งเรื่องของอาการปรับคณะรมนตรีเรื่องของการตกงานของประชาชนนะครับเริ่มต้นที่เรื่องรัฐธรรมนูญก่อนนะครับวันนี้นะครับมีความเคลื่อนไหวสําคัญเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือ สารรัฐธรรมนูญน,นะครับมีการประชุมกันแล้วก็มีคําวินิจัยเรื่องของการแก้หนูนออกมาแล้วว่าสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นที่มีการแก้หนูนแล้วก็ต้องย้านะครับว่าการแก้มนุนนั้นเป็นหนึ่งในชนวนความขัดแย้งของประเทศมีนักศึกษาชุมนุมตั้งแต่เดือนก,ก,กรกฎาคมหลังจากนั้นรัฐบาลยอมมีการแก้รรธมนูญตั้งกรรมธิการแก้หนุนต่างๆนานามาจนถึงปัจจุบันแต่ว่าทุกคนก็รู้ว่ารัฐบาลหาทางล้มโตะการแก้รัฐธรรมนูญในที่สุดส่งคุณภัยบูลส่งคุณส,ม,สมชายแสวงการนะครับคนของพลเอกประยุทธ์ในพักพลังประชารัฐแลละคนเ ประวิทย์นะครับในวุฒิสมาชิกเนี่ยนะครับไปยื่นสารรัฐธรรมนูญให้ล้มกระดานการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยอ้างเรื่องซึ่งตอนแรกที่คนเหล่านี้พูดเนี่ยทุกคนก็หัวเราะว่าเฮ้ยเป็นไปได้เหรอ จะอ้างกันอย่างนี้เลยหรือนั่นคืออ้างว่าการแก้บุญไม่สามารถทําได้หากไม่มีการทําประชามติขอให้มีการแก้รัฐธรรมนูญก่อนนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่ตอนแรกซึ่งมีการเปิดเผยโด้คุณภพบูลซึ่งก็ถือว่าเป็นคนสนิทของพลเอกประวิทธ์หรือการผลักดันโดยคุณสมชายสแสวงการซึ่งก็ถือว่าเป็นคนสนิทของพลเอกประยุทธ์ในวุฒิสมาชิกเนี่ยนะครับหลายคนไม่เชื่อว่าจะเล่นกันแบบนี้แต่ในสุดแล้วนะครับ วันนี้สารน้ำนูนก็มีการอ่านคำวินิจฉัยนะครับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับประเด็นสำคัญที่มีการอ่านคำวินิจฉัยนั้นนะครับก็มีอยู่3เรื่องด้วยกันเรื่องที่1คือรัฐภามีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้นะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางวุฒิสมาชิกบางส่วนบอกว่าไม่ได้ไม่มีอำนาจหน้าที่นะครับเรื่องนี้เนี่ยฟังแล้วเหมือน คนที่อยากแก้บุญจะดีใจนะครับนั่นก็คือรัฐส,สภามีอำนาจหน้าที่ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้นะครับแต่เรื่องที่สองและเรื่องที่สามเนี่ยนะครับมันกลายเป็นเรื่องซึ่งฟังแล้วตรงใจพลเอกประยุทธ์ตรงใจพลเอกประวิทย์ตรงใจคุณไพบูลตรงใจคุณสมชายแสวงการนั่นก็คือสามนุนบอกว่า ในการจัดทำและแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นต้องให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญได้ลงประชามติก่อนว่าประสงค์จะให้มีการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่เรื่องนี้ตอนที่คุณภพบูลพูดทุกคนหัวเราะคุณสมชายพูดทุกคนหัวเราะแต่ในสุดสารรัฐธรรมนูญพูดแบบที่ตรงกับคุณไับูลคุณสมชายนะครับ ว่าการแก้บุญน,นั้นจะต้องให้ประชาชนลงประชามติก่อนนะครับและเรื่องที่3นะครับก็คือเมื่อจัดทำร่างบัญชบัใหม่เสร็จแล้วนะครับก็ต้องให้ประชาชนลงประชามติอีกว่าจะเห็นชอบหรือไม่กับร่างรันชบใหม่ที่มีการจัดทำกันขึ้นมาดังนั้นก็แปลว่าในที่สุดแล้วนะครับ3ประเด็นที่ทางคุณภัยบูรย์พูดนั้น1ประเด็นนั้น ไม่ได้อย่างที่คุณพัยบุญต้องการหรือคุณสมชายต้องการแต่อีกสองประเด็นนั้นได้นะครับนั่นคือการจัดทํารัฐธรรมนูญใหม่จะต้องมีการลงประชามติก่อนและเมื่อจัดทําประชามติเสร็จถ้าประชามติให้ทหํารัฐมนใหม่ก็ทําได้และเมื่อทําไปแล้วร่างใหม่เสร็จก็ต้องมีการลงประชามติกันใหม่อีกรอบหนึ่งแปลแบบนี้คือจะต้องมีการลงประชามติอย่างน้อย2รอบรอบแรกคือก่อนแก้และรอบที่สองคือเมื่อแก้เสร็จต้องลงนะครับอันนี้คือการตีความแบบ ทั่วๆไปการตีความแบบนี้วันนี้ยังไม่ไม,มีปฏิกิริยาจากฝ่ายค้านแต่ปฏิกิริยาจากคนของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นคนของรัฐบาลในพักพลังประชารัฐเองนะครับคนของรัฐบาลในวุฒิสมาชิกนั้นทั้งหมดออกอาการเฮนะครับออกอาการเฮแล้วก็ยืนยันว่าสารมุนตีความแบบนี้อธิบายความแบบนี้แปลว่าการแก้รัฐธรรมนูญซึ่งกำลังจะเข้าวาระสามแท้งแล้ว นะครับการแก้นมนูลซึ่งเริ่มต้นโดยข้อเรียกร้องของประชาชนนะครับนักศึกษาชุมนุมราษฎรปลดแอกกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ชุมนุมจนรัฐบาลยอมแก้นะครับในที่สุดกระบวนการทั้งหมดจะถูกกดลงชักโครกทันทีนะครับคุณภัยบูลพูดแบบนี้คุณวันชัยสอนสิริพูดแบบนี้นะครับคุณสมชายสแสวงการพูดคล้ายๆกันนี้คุณภัยบูลบอกว่าการที่สารมนูญบอกว่าการแก้รัฐธรรมนูญนั้นจะต้องมี าการขอความเห็นของประชาชนก่อนนั้นก็เท่ากับว่าการลงประชาการลงมติรัฐธรรมนูญวาระสามซึ่งกำลังจะมีขึ้นนั้นไม่จำเป็นแล้วเพราะว่าการแก้บนครั้งที่ผ่านมานั้นไม่ได้ขอประชามติจากประชาชนก่อนซึ่งเมื่อเป็นแบบนี้คุณภัยบุญอ้างว่าก็เท่ากับว่าการแก้บนที่เดินหน้ามาตั้งแต่วาระหนึ่งวาระสองรัฐบาลเตะทวงกันไปเตะทวงกันมานะครับโมฆะไปทั้งหมดนะครับไอ้ที่จะประชุมเข้าวาระสามเนี่ยถือว่าไม่ต้องแล้วเพราะว่า ไม่ได้ทําโดยขอประชามาติประชาชนก่อนนะครับนี่คือมุมของคุณไพบูลนคัคือว่าทั้งหมดล้มกระดานกดลงชักโคกทันทีการแก้หนุนทั้งหมดถือว่าเป็นโมฆะคุณวันชัยสอนสิรินะครับวุฒิสมาชิกก็ออกมายืนยันคล้ายๆกันนะครับคุณวันชัยเนี่ยแกเก่าเกมกับคุณไพบูลนะครับจะ a c t ิ้งเหมือนกับว่าตัวเองอยากให้มีการแก้แต่ถ้าจังหวัดไหนไม่ให้แก้แกก็จะใส่ไม่ยั้งนี่นะครับก็ออกมาบอกอีกเหมือนกันว่า,าความมาติของสารนุนแบบนี้นั้นก็ชัดเจนนะครับว่าการแก้นุนนั้นก็คงจะ เป็นอันตกไปนะครับจะต้องมีการทําประชามติในเวอร์ชันคุณไพบูมไม่ใช่แค่2นะครับแต่เป็น3ครั้งที่1คือก่อนแก้ไขว่าจะให้แก้หรือเปล่าครั้งที่2คือหลังแก้ไขนะครับว่าจะให้แก้หรือเปล่าแล้วครั้งที่3คือหลังจากมีรัฐมนตรีใหม่อีกซึ่งอันนี้ไม่รู้ว่ามาได้ยังไงนะครับแล้วคุณมันชัยบอกแบบนี้เบิ้ลประเด็นเข้าไปอีกว่าทําแบบนี้3ครั้งใช้เงิน1 0,000ล้านบาทเปลืองหลือเกินดังนั้นการแก้รัฐมนูลนั้นยากจะเกิดขึ้นเต็มทีมีประเด็น เงินเปลืองนะครับมีประเด็นใช้เงินเยอะบวกเข้ามาอีกนะครับดังนั้นท่าทีของฝั่งรัฐบาลคนของพลเอกประยุทธ์คนของพลเอกประวิตธิ์เฮล่นแล้วนะครับบอกแล้วว่าการแก้รัฐมนูนซึ่งประชาชนต้องการนั้นล้มโต๊ะก็แปลว่าพลเอกประยุทธ์คงจะเป็นนายมนตรีอยู่ยาวต่อไป การตั้งวุฒิสมาชิกมือเลือกตัวเองเป็นนายกก็คงจะไม่มีการแก้ไขต่อไปแปลว่าในการเลือกตั้งหากมีในระยะอันใกล้พักพลังประชารัฐก,ก็จะใช้ความได้เปรียบที่พลเอกประยุทธ์มีวุฒิสมาชิกตั้งตัวเองมาเลือกตัวเองเป็นนายก250คนบวกกับพลังประชารัฐจัดตั้งรัฐบาลใหม่ได้ต่อไปนะครับดังนั้นประเทศไทยจากนี้ก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรหากเป็นแบบนี้ต่อไปประยุทธ์อยู่ยาวรัฐบาลก็จะเป็นอนุทินเป็นจุลินเป็นประวิทย์เป็นประยุทธ์เป็นธรรมนัตนะครับคุณอนุทินก็บบอกแล้วว่าเรื่่่่ออองงงแบบบนีี้้ตตททํําาาาามคคสัใรกว การทําแบบนี้เป็นเรื่องของการยื้อเวลาแก้ทํานนุนก็หาเรื่องเกินไปนะครับคุณศิรจเจนจาคะนะครับตัวท็อปพลังประชารัฐก็ได้ทีขี่แพะไล่บอกว่าเห็นไหมล่ะไอการแก้ทํานนุนแบบข้างถนนนั้นมันไม่ถูกต้องนะครับมันต้องฟังความตามกฎหมายนะครับนี่ก็คือปฏิกิริยาซึ่งนะครับสามนุนสามนุมนไม่ได้ได้วิจัยเข้าข้างรัฐบาลน,นะครับแต่ว่าฝั่งรัฐบาลเนี่ยตีความความเห็นของสามนุนแล้วบอกว่าตีความแบบนี้นะครับฝั่งรัฐบาลคุณ ว,วันชัยคุณไพบูลยืนยันนะครับว่าทั้งหมดนี้การแก้มนูล,ล้มไปเรียบร้อยแล้ววาระสามไม่ต้องประชุมแล้วหลังจากนี้นะครับไม่น่าจะมีการแก้มนุนเกิดขึ้นโดยง่ายนะครับพลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อไปอาจจะถึง2570ตามแผนการที่วางก,กันไว้นั่นคือ14ปีของการมีพลเอกประยุทธ์เป็นนายกมีพลเอกประวิตย์เป็นรองนายกรัฐมนตรีคืออนาคตของประเทศไทยนะครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อช่วงหน้าถึงสถานการณ์ม็อบคนงานตกงานนับพันขนาดเดียวกันพลเอกประวิตย์ไม่ยอมฉีดวัคซีนบอกว่าฉีดแล้วช็อกตายจะทำยังไงร